ในพื้นที่จังหวัดตรังของเรานะคะนอกเหนือจากโครงการหลักๆที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายมาแล้วก็ยังมีโครงการอื่นๆของรัฐบาลที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังจะต้องนำมาขยายผลในพื้นที่และที่สำคัญที่สุดอีกไม่กี่วันแล้วค่ะเราจะมีงานใหญ่ซึ่งเราเป็นตัวแทนของภาคใต้ในการที่จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะรายละเอียดทั้งหมดเราจะไปติดตามกับท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังท่านหัวหน้าบุญเจือสมทิพย์สวัสดีค่ะหัวหน้าคะครับสวัสดีครับคุณยยศพรครับค่ะไม่ได้เจอหัวหน้านานเลยค่ะจริงๆก็เจอกันบ่อยครั้งนะเจอกันตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างก็ให้ลูกน้องส่งกล่าวให้คุณยยศพรขอบพระคุณมากนะท่านที่ได้ออกแยกรายการอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะทีมงานของท่านเข้มแข็งค่ะท่านหัวหน้าค่ะทางน้องอุ้งทางพี่ผุสดีนะคะมาดูกันเรื่องสำคัญเรื่องที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะเหลือเวลาอีกประมาณ5วันแล้วเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนี้ด้วยวันข้าวและชาวนาแห่งชาติก่อนค่ะหัวหน้ามันเป็นมายังไงทำไมเขาถึงเลือกจังหวัดตรังแล้วเราตระเตรียมการไปถึงไหนอย่างไรแล้วคะโอเคครับขอบพระคุณมากนะครับท่านที่ได้เอาเรื่องที่กำลังจะถึงอยู่ได้มาออกรายการในวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตที่จะนำเรียนผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับว่าเราคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติมาตั้งแต่วันที่23มิถุนายน2552นะครับเห็นชอบให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีนะครับเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาตินะครับตรงนี้ก็มีเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมราชสานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจกรรมด้านข้าวมาตลอดตรงนี้นะครับคุณยยศพรถ้าเรานึกย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะครับของทุกๆปีในแรม15ค่ำเดือน6นะครับตรงนี้ปีนี้ตรงกับวันที่14พฤษภาคม61ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นพิธีการใหญ่เลยอันนี้ก็คือวันพืชมงคลจรดพระนางกันแรกนาฟันนะครับที่สระหลวงอันนี้แหละที่เป็นเรื่องสำคัญของข้าวนะครับแล้วในปีนี้นะครับก็เรียนว่ากรมการข้าวเขาได้กำหนดจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2561ขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่9มิถุนายนนี้นะครับที่กรมการข้าวตรงนี้ก็จัดที่กรมนะครับที่เกษตรกลางบางเขนนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็ได้มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวต่างๆนะครับได้จัดร่วมด้วย5ศูนย์ตรงนี้ทั่วประเทศทั่วประเทศแต่ละศูนย์ในแต่ละภาคนะครับจังหวัดตรังเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากกรมการข้าวนะครับโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงได้จัดงานชื่องานว่าวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคใต้นะครับจังหวัดตรังเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับตรงนี้ท่านผอ.จำเนียนนะครับหรือผอ.หวานของเราจำเนียนเจียมสวัสดิ์นะครับได้หารือกันบูรณาการกันในหน่วยของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องต่างๆโดยเฉพาะสหกรณ์จังหวัดแล้วก็สหกรณ์นายงเขานะครับได้มีสถานที่ที่มันเหมาะสมแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่ทำนาข้าวเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องตรงนี้มากก็ท่านก็ได้ตกลงกันหัวก็ก็ตอนนั้นก็จังหวัดตรังมีความเหมาะสมมากเลือกจังหวัดตรังนะครับเราได้รับเกียรติตรงนี้ทำในภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะครับหรือที่เราเรียกกันตัวต่อไปว่านาแปลงใหญ่นาแปลงใหญ่นะครับตรงนี้ก็เราได้กำหนดจัดในพื้นที่จังหวัดตรังระหว่างวันที่5ถึงวันที่6มิถุนายนนี้นะครับที่สหกรณ์การเกษตรนายงจำกัดนะครับอำเภอนายงตรงนี้ก็อยู่ติดกับถนนที่ปั๊มน้ำมันบางจากนะครับตรงนั้นมีสหกรณ์อยู่ข้างหลังแล้วหลังตรงนั้นก็มีแปลงนาข้าวซึ่งสหกรณ์ทำไว้ร่วมกับกรมการข้าวนะครับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรก็ประมาณพื้นที่20ไร่บริเวณตรงนั้นนะครับก็ในการดำเนินการนี้นะครับก็มีในเรื่องของการจัดนิทรรศการในเรื่องของแสดงผลงานการเชิดชูเกียรติการแสดงผลงาน
ของชาวนาและสถาบันชาวนานะครับมีการจัดเวทีเสวนามีการประกวดแข่งขันสาธิตอะไรต่างๆพวกนี้หลากหลายนะครับในวันดังกล่าวในวันที่5และวันที่6บุคคลเป้าหมายที่จะเข้าร่วมนะครับก็ประมาณ 1,000 คนที่กำหนดไว้นะครับเราจะมีพิธีเปิดในวันที่5มิถุนายนนะครับ2561ตรงนี้นะครับค่ะเราจัดเตรียมเรื่องของพิธีเปิดเอาไว้ยังไงคะหัวหน้าในพิธีเปิดตรงนี้ทางศูนย์แล้วก็เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับร่วมกับทีมของกระทรวงเกษตรก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเรานะครับท่านสิริพัฒน์ภัตตกุลนะครับท่านก็ให้เกียรติเป็นประธานในวันนั้นในวันที่5ผมก็ขอนำเรียนว่าเรามีกำหนดการนะครับที่จะดำเนินการในช่วงแรกก็เวลาประมาณ08ถึง09นนะครับก็ภาครัฐเอกชนพวกนี้พร้อมนะครับพร้อมในเวลา9ถึง10ก็มีการเสวนาการทำนาแบบแปลงใหญ่ตรงนี้ก็มีส่วนร่วมกันในเรื่องของการยกระดับเกษตรกรไทยของเราเข้าไปยุทธ4.0นั่นนะครับก็มีท่านสำราญสมาธินะครับคุณเอียงท่านสมคิดสังกัมมณีนะครับนั่นนี่ประธานสภาเกษตรกรท่านอาจารย์วิรัติกาญจนพรหมนะครับอาจารย์วิทยาลัยเกษตรชาวบ้านของเราตรงนี้ก็เข้ามาด้วยท่านนัทจุ่มแก้วนะครับก็เป็นทีมงานในเรื่องของการผลิตข้าวแล้วก็มีท่านสนิทหนูพ่วงตรงนี้ก็ท่านนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษอยู่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงนะครับตรงนี้ท่านก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วง9ถึง16นี้จะมีการจัดนิทรรศการมีการประกวดแข่งขันสาธิตพิธีทำพันธุ์ข้าวบูชาแม่โพศกอะไรกิจกรรมพวกต่างๆเหล่านี้หลากหลายนะครับจะหลากหลายส่วนในเวลา10ถึง11นะครับตรงนี้ก็ชาวตรังเราจะได้เห็นหรือว่า14จังหวัดภาคใต้ที่คนเป้าหมายนะชาวนาทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะครับจะมาร่วมกันในกิจกรรมที่บ้านเราครับวันที่5กับวันที่6ตรงนี้ในเวลานี้จะมีกระบวนแห่แม่โพศพตรงนี้เราเคยเห็นว่าหลายๆพื้นที่ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงเขาจัดเป็นประจำทุกปีครับในวันที่5นี่เราจะมีแม่โพศพแบบรูปจำลองจำลองกันนั้นมีอยู่แบบรูปโพศพเลยแล้วก็มีน้องๆหน้าตาจิ้มลิ้มดูเป็นแม่โพศพดังรถแอบกระบวนตรงนี้เห็นสวยถือรวงข้าวถืออะไรอยู่เพราะว่าประเพณีทำนาของเราแต่ดั้งเดิมนี้เรามีการทำขวัญข้าวเรามีการบูชาพระแม่โพศพมาตลอดเลยนะคะอยู่กับคนไทยมาตลอดนี่เราจะมีขบวนแห่แม่โพศพด้วยแม่โพศพด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็เวลา11ถึง12นตรงนี้แหละของวันที่5ท่านสิริพัฒน์ปัตตกุลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ท่านเดินทางให้เกียรติกับทีมงานนะครับทั้ง14จังหวัดภาคใต้ไปเป็นประธานเปิดตรงนี้ให้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีช่วงบ่ายนะครับก็จะมีในเรื่องของการชมนิทรรศการต่างๆที่ได้จัดเตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราซึ่งท่านได้ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของข้าวไว้ตลอดผมยังจำติดใจเลยท่านตอนที่ตามเสด็จอยู่ที่นราธิวาสตอนนั้นอำเภอตากใบท่านไปตรงงานที่หัวงานในพื้นที่ปลูกข้าวของชนประทานนะครับบ้านโคกิกโคกในโคกจุงบกท่านก็ยังมีพระราชดำริที่พูดได้ยินชัดหูอยู่ตลอดเลยเรื่องของข้าว อีก20ปีข้างหน้าข้าวจะไม่พอกินคนไทยเราจะประมาณกี่ล้านคนตรงนี้เราต้องสั่งนำข้าวมาเราต้องสั่งข้าวเป็นความจริงเลยเป็นความจริงที่จำได้เอาแค่จังหวัดตรังของเราก่อนหน้านี้เรามีพื้นที่ปลูกข้าวเป็นจำนวนมากนะวันนี้พื้นที่ปลูกข้าวเราลดจำนวนลงแต่ก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาส่งเสริมเรื่องของนาแปลงใหญ่นาแปลงใหญ่ค่ะนะคะเอาล่ะถึงเราไม่มีมากพอจะส่งออกแต่อย่างน้อยที่สุดเลี้ยงคนในจังหวัดตรังได้ไม่ต้องสั่งเข้ามาก็ดีนะคะหัวหน้า
คือถ้าพูดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องข้าวตรงนี้ต่อให้ฟังโอ้จบตรงนิดนึงนะครับว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนิทรรศการในเรื่องของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเรื่องของนาข้าวแปลงใหญ่ในเรื่องของนิทรรศการพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดตรังที่สมาคมชมรมในเรื่องของข้าวสมัชชาสุขภาพอะไรรวมๆกันอยู่ที่มาเรื่องข้าวตอนนี้มันมีจำนวนมากนะครับว่ามีข้าวอะไรบ้างในจังหวัดตรังเราไปดูกันวันนั้นนะครับได้เห็นกันนะครับในเรื่องของนิทรรศการด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวการแสดงนวัตกรรมในการทำนาต่างๆนะครับผลงานขององค์กรเจ้าหน้าที่ประสบความสำเร็จจะมีปรากฏให้เห็นนะครับแล้วที่สำคัญก็จึงมีในเรื่องของการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้าวนะครับตรงนี้แล้วก็สินค้าของสหกรณ์การเกษตรเครือข่ายภาคใต้นะครับมาจัดแสดงกันด้วยแสดงเตรียมตังไปเลยค่ะนะคะยังมีพิเศษในเรื่องของการแสดงดนตรีลูกทุ่งนะครับโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงนะครับมาจากพัทลุงด้วยการแสดงของกลุ่มนาแปลงใหญ่นาข้าวเสียของจังหวัดตรังเรานะครับการแสดงกลุ่มนาแปลงใหญ่นาพระของจังหวัดตรังเราเหมือนกันนะครับการแสดงกลุ่มนาแปลงใหญ่ของโคกสะบ้าตรงนี้ก็มีนะครับนาแปลงใหญ่เกาะสุกรนะครับแล้วก็นาแปลงใหญ่ปรักมาลัยของจังหวัดสตูลยังเข้ามาร่วมแสดงในกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับนั่นคือวันที่ง่าในกำหนดการวันที่ง่าส่วนวันที่6นั้นนะครับก็มีการดำเนินการตั้งแต่เวลา 08.00 จนถึง 19.30 วันที่6ทุ่มหนึ่งเลยอีกหนึ่งวันเลยมีการสาธิตภูมิปัญญาเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตรงนี้แล้วก็มีที่เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่นะครับมีการทำอุปกรณ์การไถนาขับปัวกับอะไรนะคะกับวัวอ๋อวัววัวนะครับคือใช่เดี๋ยวนี้มันมีควายเหล็กกับวัวกับควายแล้วก็เช่นพวกกันไตบ้างแอกบ้างกราดบ้างพวกเนี้ยเด็กรุ่นใหม่นี้เราจะไม่ค่อยได้รู้จักกันเท่าไหร่หนูก็เพิ่งมารู้จักไอ้ผ่านนะคะที่เป็นแผ่นเหล็กใหญ่ๆตอนนี้เขาหากันเยอะมากเกินนะมีลานวัฒนธรรมข้าวมีอะไรพวกนี้การทำอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวการแปรรูปมีครกสีให้ดูครกตำมือให้ดูมีเก็บกันสมัยก่อนเขาเรียกอะไรแกะใช่ไหมค่ะแกะนะหลังวัฒนธรรมตรงนี้จะได้ดูในวันนั้นนะครับแล้วก็ที่น่ายินดีคือโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในโครงการพระราชดำรินะครับมาศึกษาดูงานของนักเรียนตามโครงการพระราชดำริโครงการเกษตรอาหารกลางวันอะไรต่างๆพวกนี้มีโรงเรียนบ้านไทรงามโรงเรียนบ้านโคกชะแง้โรงเรียนต้นบากบำรุงราษฎร์โรงเรียนนายงวิทยาและก็โรงเรียนบ้านไทรทองนี้จะนำเด็กนักเรียนเข้ามาดูมาชมนิทรรศการโรงเรียนอื่นนะครับที่มีโครงการเกษตรอาหารกลางวันอยู่ประมาณ100กว่าโรงเรียนที่เรารับผิดชอบและร่วมกับวิทยาลัยเกษตรกรรมด้วยตรงนี้ประมาณ200กว่าโรงเรียน200กว่าโรงเรียนถ้ามีโอกาสนะครับก็ประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการตรงนี้เลยเวทีคนตรังนะครับตามไปเลยว่าอย่าลืมเข้ามาเลยอย่าลืมในวันนั้นนะครับ5และ6มิถุนายนนะคะวันถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวนะคะวันเนื่องในวันข้าวเล่นชาวนาแห่งชาตินะคะอยากให้ไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆที่สหกรณ์การเกษตรนายงค่ะเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์เรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันงานนะคะนอกเหนือจากเรื่องนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องเป็นประเด็นเร่งด่วนเลยทีเดียวหลังจากที่รัฐบาลเองนะคะก็โดยกรมประมงกับสมาคมอุตสาหกรรมแช่เยื่อแข็งไทยเขาดำเนินการโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวเอนามัยในส่วนของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดของตรังเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้วันนี้เรามีการช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งทะเลเนื่องในปัญหาราคากุ้งตกต่ำอย่างไรบ้างคะหัวหน้าครับขอบพระคุณมากที่เอาประเด็นร้อนขึ้นมาเลยนะครับ โชคดีนะครับว่าหลังจากที่มีคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านได้สั่งการให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเข้ามาร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคากุ้งขาวตรงนี้นะครับในพื้นที่ของจังหวัดโดยที่กรมประมงและสมาคมอุตสาหกรรมแช่เยื่อแข็งไทยนี้ได้
ร่วมกันดำเนินการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคาคุ้งขาวเวนามัยนะครับปี2561นี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงคุ้งทะเลนะครับเนื่องจากราคาคุ้งตกต่ำของเราก็เมื่อได้รับการสั่งการตรงนี้นะครับส่วนผมก็ได้นำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อจัดประชุมอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านก็ได้กำหนดนัดประชุมวันที่23พฤษภาคม2561ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้นำเรื่องนี้เข้าไปในพิจารณาในระดับอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนะครับมีข้อมูลว่าการผลิตกุ้งนะครับของจังหวัดตรังเรานี้ไม่น้อยหน้าไปป่าจังหวัดอื่นๆนะครับใน20กว่าจังหวัดที่อยู่ชายทะเลนะครับคุณยศปอนครับของเรานี้เป็นอันดับ3ของประเทศนะผลิตกุ้งได้อันดับ1ก็ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตรงนั้นผมเคยอยู่แล้วก็เคยได้เห็นการผลิตกุ้งขาวเป็นทำไมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาบ้างพอสมควรนะครับอันนี้ก็ข้อมูลเมื่อปี60นี่เป็นอันดับ1เลยนะครับอันดับ2ก็จังหวัดเชิงเซานะครับนี่เป็นอันดับ2แล้วก็3ก็คือจังหวัดตรังจังหวัดตรังเรานะครับเราก็เป็นอันดับที่3นำเข้าพิจารณาในวันนั้นก็เป็นข้อมูลหลักสำคัญก็คือในส่วนของจังหวัดตรังเรานี้สำนักงานประมงจังหวัดก็ได้รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวนี้นะครับมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวนทั้งหมด141รายปริมาณผลผลิตกุ้งที่จะออกในห่วงระหว่างวันที่25พฤษภาถึง23กรกฎาคม2561นี้ประมาณนะครับของเราใน141รายนี้จำนวน 833.50 ตันนะครับตรงนี้ครับประมาณนี้เป็นของชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรังเตี้ยจำนวน94รายปริมาณก็256ตันนะครับสหกรณ์เพาะเลี้ยงกุ้งน้ำพวกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโทษนะครับจังหวัดตรังจำกัดตรงนี้ก็43รายปริมาณมากหน่อยนะครับที่กล่าวตรงนี้553.50 ตันแล้วก็เกษตรกรรายเดี่ยวนะครับที่ก็ได้มาฐาน GAP นะครับตรงนี้ก็4รายปริมาณไม่มากเท่าไหร่24ตันนะครับตรงนี้ก็ได้หารือต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันประชุมวันนั้นกันเลยนะครับก็คุยกันกับทั้งในเรื่องของชมรมในเรื่องของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับก็สำนักงานเกษตรและสหกรณ์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับสำนักงานประมงจังหวัดแล้วร่วมด้วยกับทีมของอนุกรรมการหรือกับประสานกับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งแล้วก็จัดหาสถานที่เพื่อให้ผู้เลี้ยงกุ้งขาวนี่ได้มีจุดจำหน่ายเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับเราก็ได้จุดที่จำหน่ายมา3จุดหลักๆตกลงกันเลยนะครับตกลงกันแล้วก็เครือข่ายประสานกันร่วมกันนะครับทั้งทีมประธานชมรมด้วยนะครับจุดแรกนะครับก็เป็นตลาดที่อยู่ตรงกันข้ามกับเดอะบล็อกถนนสีตรังเดอะบล็อกถนนสีตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังตรงนี้ตกลงกันแล้วว่าเปิดจำหน่ายวันก่อนตกลงว่าจันทร์ถึงวันพฤหัสเขาจะขายช่วงเวลาไหนคะหัวหน้าเช้าถึงเย็นเลยตั้งแต่07จนถึง19จุดขายจนกว่าจะหมดกันในแต่ละวันเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมคุยรายละเอียดให้ฟังนะครับจุดตรงนี้แล้วจุดที่2ก็เป็นตลาดเกษตรกรนะครับอันนี้ขายเฉพาะวันอังคารและก็วันพุธนะครับวันอังคารกับวันศุกร์ไหมคะหัวหน้าวันอังคารกับวันศุกร์นะครับที่หน้าจวนนะคะหน้าจวนค่ะหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้ก็ทดลองขายแล้วเริ่มขายแล้วนะครับเดี๋ยวคุยดูว่าตอบรับยังไงนะค่ะแล้วอีกจุดล่ะคะอีกจุดนึงก็เป็นบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอันนี้ก็ผู้หลักผู้ใหญ่เขากำลังเจรจากันจากส่วนกลางเลยอันนี้นะครับที่เปิดแล้วท่านตอนนี้ตลาดแรกที่ขายก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่นะครับที่วันอังคาร
วันอังคารที่ผ่านมาวันอังคารที่ผ่านมาที่ตลาดนัดเกษตรหน้าจวนท่านผู้ว่าตลาดนัดเกษตรก่อนตรงนี้นะครับเป็นไงบ้างคะเช้าผมกล่าวว่าเดี๋ยวไปช่วยอุดหนุนนะเขาก็จะขายในใน40ตัวกิโลราคากิโลละ190บาทก็ตั้งไว้ไปทำบุญตักบาตรก่อนที่วัดกระปังสุรินทร์กลับมาถึงที่ร้านหมดเลยครับเช้าปริมาณที่ก็ออกมาจำนวนทดลองขายก่อนไม่มากเท่าไหร่ซื้อกันหมดพี่น้องไปช่วยบริการกันหมดจุดตรงนั้นนะครับโลละ190โลละ190 40ตัวต่อกิโลก็ถือว่าตัวใหญ่นะคะไม่ได้เล็กนะแล้วเขาเอามาสักเท่าไหร่ได้คะหัวหน้าถึงพอหัวหน้าตักบาตรเสร็จแล้วมันหมดแล้วเนี่ยแสดงว่าต่อไปนี่หนูต้องไปวันพรุ่งนี้เนี่ยหนูต้องไปตั้งแต่6โมงเช้าสายกว่านั้นไม่ได้ในส่วนหนึ่งในปริมาณนี้คงเพราะว่ารวดเร็วขนาดนี้นะพ่วงระหว่างการขายตั้งแต่เช้าก็06:00ไม่เกิน10โมงหรอกตรงนี้ก็จะจบนะแต่เสร็จจากตักบาตรมาถึงหมดแล้วไม่เหลือแล้วบอกว่าหมดแล้วโอเคนะจุดตรงนั้นแล้วอีกจุดหนึ่งที่กำลังเปิดขายอยู่เปิดเป็นศูนย์จำหน่ายกุ้งขาวเวนามัยเลยนะครับตรงนี้เป็นโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ขึ้นป้ายไว้เลยว่าสดจากฟาร์มคุณภาพ GAP ผู้บริโภคปลอดภัยที่ถนนตรีตรังตรงนี้ครับตรงหน้าเดอะบ็อกตรงหน้าเดอะบ็อกครับตรงนี้ขายอยู่เมื่อวานนี้ขายไปประมาณ600ป่ากิโลนะครับเมื่อวานนี้ขายวันนี้เช้าก็เอามาเยอะนะครับจำนวนมากกว่าเป็นตันเลยวันนี้นะครับราคานี้ตามประกาศกันจะมีเขียนไว้ว่าอันนี้25ตัวกิโลกิโลละ260บาทคุณภาพเลยตัวใหญ่น่าทานมากแล้วก็มีราคาจนไปถึงราคา135บาทแล้วแต่ละกันอยู่นะแล้วแต่เราจะเอาไซส์ไหนเลยจะเอาเท่าไหร่เท่าไหร่ตรงนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะรีบไปแต่เช้าเลยอันนี้ที่ประกาศไว้ว่าขายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะครับผมเจอกับผู้นำประธานชมรมก็บอกว่าตอนนี้เขาขายทุกวันเลยนะครับขายอยู่ทุกวันเลยมีการเต้นอยู่หน้าร้านตรงนั้นนะครับโอเคตรงนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงได้ค่ะเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนไปซื้อกันเยอะๆเลยส่วนราชการทั้งอะไรถ้าไปดูสดจริงๆและคุณภาพปลอดภัยรับประกันได้ได้ GAP มามันไม่ใช่ง่ายๆครับค่ะหัวหน้าคะเมื่อครู่นี้หัวหน้าพูดถึงมาตรฐาน GAP แน่นอนว่าในส่วนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้รวมไปถึงเรื่องของร้านอาหารปลอดภัยที่เรามีการมอบป้ายกันอยู่ตลอดเลยทีเดียวเรามีนโยบายในการขับเคลื่อนเรื่องของมาตรฐาน GAP กับร้านอาหารปลอดภัยกันยังไงคะร้านอาหารปลอดภัยตรงนี้ของเราที่เข้าไปก็เป็นเกี่ยวข้องในเรื่องของคิวเรสเตอรองนะครับเราไปส่วนหนึ่งนะครับเราแต่ละปีจะมีเป้าหมายเราจะประชาสัมพันธ์ถึงร้านขายอาหารต่างๆนะครับร้านอาหารเมนูไหนบ้างที่รับรองคิวให้นะครับแต่เมนูที่รับรองคิวจะต้องผ่านจากไอ้วัตถุดิบที่เลือกใช้จะต้องเลือกใช้แต่ต้องมีคุณภาพปลอดภัยและก็ได้รับ GAP มานะครับ GAP เป็นมาตรฐานที่เกษตรดีที่เหมาะสมตรงนี้จะมีขั้นตอนในการตรวจในการวิเคราะห์ในการปฏิบัติสมมติว่าปรุงด้วยกุ้งก็ต้องคุ้งมาจากฟาร์มที่รับรอง GAP มาปรุงด้วยปลาก็ต้องมีฟาร์มที่รับรองตรงนี้มาวัตถุดิบตรงนี้แล้วผักผลไม้ทุกอย่างต้องมี GAP หมดตอนนี้กำลังประชาสัมพันธ์ในร้านเข้ามาร่วมสมัครวันก่อนนัดประชุมเป็นโชคดีที่ว่าประธานชมรมร้านอาหารของจังหวัดตรังพี่หมีนะค่ะพี่หมีรัศมีรัศมีเข้ามาร่วมประชุมด้วยแล้วก็เนี่ยกำลังให้ท่านช่วยประสานนัดร้านที่ยังไม่ได้รับรองคิวในคิวเรสตอรองในจังหวัดตรังเราสมัครเข้ามาแล้วทีมวิชาการของหน่วยในสังกัดกระทรวงเกษตรจะได้ลงไปตรวจวิเคราะห์ดูว่าอันนี้ถูกรับรองได้ไหมมีคณะทำงานมีคณะกรรมการตัดสินใจตรงนี้เป็นกระบวนการก็กำลังดำเนินการอยู่ครับค่ะนะคะซึ่งตรงนี้นะคะผู้บริโภคเองก็จะได้มั่นใจด้วยนะคะเรื่องของมาตรฐ
ฐานร้านอาหารปลอดภัยได้เครื่องหมายคิวนะคิวเรสโตรนต์นะคะแล้วก็ในส่วนของผลผลิตทางการเกษตรที่อยากจะได้มาตรฐาน GAP ก็สามารถปรึกษากับนักวิชาการเกษตรในของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรได้เลยนะคะอันนี้ก็จะยกระดับมาตรฐานความน่าเชื่อถือแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้นะคะจากเรื่องของวันข้าวและชาวนาแห่งชาติมาสู่กุ้งขาวแวนนาไม้เรื่องมาตรฐาน GAP แล้วก็คิวเรสโตรนต์นะคะก็มาสู่15โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเราได้ร่วมขับเคลื่อน15โครงการหลักๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันอย่างไรในพื้นที่หัวหน้าลงไปในพื้นที่ไปติดตามพี่น้องเกษตรกรมีการสะท้อนถึงมาผลการดำเนินงานอย่างไรกันบ้างคะโอเคนะครับอันนี้เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์15โครงการนี้ถ้าให้พูดแล้ว2วันแล้วครับใช่วันอันนี้ใช้เวลาอย่างรวดเร็วว่าส่วนไหนบ้างนะครับที่หน่วยงานโดยเฉพาะสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยหลักเป็นเลขาอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ซึ่งจะเข้ามารับผิดชอบในเรื่องนี้ในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของแผนหน้าอะไรต่างๆที่ดำเนินการนะครับ15โครงการนี้มีโครงการอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตนำ15โครงการนี้ขึ้นมาชูก่อนนะมาชูก่อนอันที่1เลยก็คือเป็นโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่หรือที่เรียกกันว่าโครงการ5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายนายหลวงอันนี้ก็มีต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วนะครับหน่วยหลักที่เป็นหน่วยร่วมบูรณาการนะครับอันนี้ข้อหน่วยของกระทรวงเกษตรเป็นหลักเลยนะครับในจังหวัดตรังเรานี้จะมอบพื้นที่รับผิดชอบ10อำเภอให้กับหน่วย19หน่วยนะครับก็สมมุติชนประทานตรังนี่ก็รับผิดชอบนายงไปอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแล้วก็มีหน่วยเข้ามาร่วมค่ะ5ประสาน1ก็คือหน่วยราชการของเราหน่วยราชการ2ก็เป็นหน่วยในภาคของเอกชนค่ะเอกชนนี้ก็มีบริษัทของCPFนะครับแล้วก็โคบูต้าก็เข้ามาด้วยอันนี้ก็จะรับทั้ง10อำเภอเลยแล้วก็ในภาคของส่วนอีกส่วนหนึ่งคือสถาบันการศึกษาเข้าวิทยาลัยเกษตรของเราก็เข้ามาร่วมรับผิดชอบตรงนี้ด้วยในส่วนของปราชญ์ปราชญ์ชาวบ้านปราชญ์ชาวบ้านนะครับปราชญ์ชุมชนหรือว่าประธานสปก.อะไรต่างๆของสำนักงานเกษตรจังหวัดของภาพรวมของกระทรวงเกษตรก็เป็นประสาน4แล้วประสาน4 5ก็คือเกษตรกรที่สมัครใจเข้าไปร่วมตรงนี้นะครับกิจกรรมของเราทั้งหมดทั่วประเทศก็มีปีละ 70,000 นะครับปีที่แล้ว 70,000 ปีนี้ก็ 70,000 ในจังหวัดตรังเรา698รายนะครับปีที่แล้ว698ปีนี้ก็698กระจายอยู่ทั้ง10อำเภอนะครับก็มีการฝึกอบรมมีการออกไปเยี่ยมเยียนปีนี้พิเศษหน่อยนะครับมีในเรื่องของการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเข้ามาด้วยครับต้องดำเนินการ2วันอันนี้ดำเนินการฝึกอบรมครบถ้วนไปแล้วทั้ง10อำเภอนะครับนี่เขากำลังทำในเรื่องของข้อมูลนะครับในเรื่องของข้อมูลในตัวบุคคลอยู่จัดทำแปลงนะครับก็กิจกรรมหลากหลายที่ของปีที่แล้วที่ประสบผลสำเร็จที่ดูแล้วเป็นตัวอย่างน่าให้เป็นอย่างดีเลยนะครับมีหลายหลายรายเลยนะครับหลายรายเลยอยู่ในกลุ่ม A นี้ปีที่แล้ว188รายนะครับกลุ่ม B นี้ก็305รายแล้วก็กลุ่ม C อีก205รายอันนี้จะเป็นตัดเป็นเกรดกันก็มีครบมีกิจกรรมต่อเนื่องมีเป็นบัญชีความมีรายรายได้เพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้จะต่อเนื่องนะครับในหลักของการดำเนินการนะครับคือหมายถึงว่าในปีต่อมาที่เราทำเรื่องของ5ประสานต่อเนื่องเนี่ยเราต้องพยายามพัฒนาเกษตรกรในกลุ่ม C ให้ขยับขึ้นมาอยู่ใน B ขึ้นไป A แบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นการพัฒนาแบบต่อเนื่องของกลุ่มเก่านะครับกลุ่มปี60เราก็ดำเนินการต่อกลุ่มใหม่มีด้วยใช่ไหมคะกลุ่มใหม่ก็มีด้วยนี่กลุ่มใหม่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับกลุ่มใหม่ที่ว่ามีหลักสูตรกลางกลุ่มเก่านี้เราก็ตรวจเยี่ยมสนับสนุนปัจจัยการผลิตอะไรต่อยอดของเขาให้ดียิ่งขึ้นปรับกลุ่ม B ให้เป็นกลุ่ม A จากกลุ่ม C ก็ขยับมาเป็นกลุ่ม B ได้หรือ A ได้ก็เป็นการดีนะครับนี่ตรงนี้คือเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อเนื่องกันมา2ปีแล้วก็ดำเนินการต่อปี62 63ก็ต้องมีแน่นอนนะครับตรงนี้นั่นคื
โครงการที่1ค่ะกระดาษ1อย่างเดียวนะ1อย่างเดียวแต่ภาพรวมคือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักอยู่ตรงนี้ที่เป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็รวบรวมข้อมูลบูรณาการหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้ง5ประสานตรงนี้ไปสู่ในพื้นที่นะครับก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วเราไม่ละเลยนะครับเป็นประจำเลยทุกเดือนต้องมีการติดตามแต่ว่าจำนวนผู้ที่ออกติดตามคือ5ส่วนหลักๆแล้วก็หน่วยต่างๆที่เราแบ่งกันรับผิดชอบตรงนี้ครับมันได้กระจายเข้าไปทั่วถึงด้วยนะครับโครงการที่2ใน15ก็คือระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะครับแปลงใหญ่นี้จะมีอยู่ท่านเกษตรจังหวัดนะครับเป็นเจ้าภาพหลักเลยเป็นหน่วยร่วมกันรับผิดชอบนี่ก็แล้วแต่ด้านไหนว่าด้านพืชก็เกษตรจังหวัดด้านประมงก็ประมงปศุสัตว์ก็ปศุสัตว์ภาพรวมของเราตอนนี้เรามีอยู่11ชนิดท่าน11ชนิด29แปลงนะครับก็มีปาล์มนี่เยอะหน่อยปาล์มน้ำมันนี่มี12แปลงมียางปารา2แปลง96แปลงนะครับไม้ผลนี่2แปลงเป็นฝรั่งกับมะละกอนะครับพืชผักนี่1แปลงไม้ดอก1แปลงแล้วก็แพะอีก1แปลงนะครับโคเนื้อ1ที่อื่นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่พึ่งโพรงนะครับบ้านเรามี2แปลงแล้วก็ทำรายได้ดีมากที่อ่าวตรงวังวิเศษนะครับแปลงหนึ่งแล้วก็ปะเหลียนอีกแปลงหนึ่งแล้วก็นี่คุ้งขาวที่กำลังเป็นนั้นอยู่มีอยู่หนึ่งแปลงของเราแต่ว่าห้าอำเภอเลยท่านค่ะที่ติดชายทะเลติดชายทะเลตั้งแต่ปะเหลียนมาถึงอาจสำราญกันตังไปสีเกาตรงนี้ยาวไปโซนนี้ทั้งหมดนะครับครับนี่ก็กำลังดำเนินการแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่เป็นเคสตัวอย่างได้อย่างดีนะครับที่สามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตได้สูงขึ้นแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้แล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นแบบประชารัฐทั้งภาคราชการทั้งเอกชนก็มามีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งขาวหรือปาล์มแล้วก็ยางจะตามมาอีกตรงนี้นะครับเหมือนกับปาล์มน้ำมันเราเคยได้ที่1ระดับประเทศใช่ค่ะนะครับอันนี้ที่ตำบลกลาศรีจริงๆแล้วจังหวัดตรังเราได้รางวัลระดับประเทศมาเยอะนะคะหมอดินอาสารับรางวัลพระราชทานแล้วก็ได้รางวัลระดับประเทศกันมานะคะก็เป็นความสำเร็จของแปลงใหญ่นะคะในพื้นที่จังหวัดตรังนี่คือแค่2โครงการใน15โครงการค่ะ15โครงการนะครับแล้วก็โครงการอื่นที่โดดเด่นอยู่ล่ะคะหัวหน้ายังมีหลายๆโครงการนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งชลประทานรับผิดชอบอยู่ตรงนี้เราก็ดำเนินการอยู่ในเรื่องของการผลิตและการตลาดข้าวแบบครบวงจรนะครับตรงนี้ก็เป็นโครงการที่4ในเรื่องของส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานอันนี้จังหวัดเราไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะครับในเรื่องของจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานในเรื่องของ IUU ตรงนี้ก็ทางประมงจังหวัดรับผิดชอบอยู่ก็ขับเคลื่อนกันอยู่อันนี้มีปัญหาบ้างแก้ปัญหาได้กันไปแก้กันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์ในพื้นที่นี่ถือว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนี่ก็เป็นตัวอย่างในโครงการหลักๆที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการแต่ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็รัฐบาลเองก็ได้มอบหมายมาในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับไทยนิยมยั่งยืนวันนี้หัวหน้าลงพื้นที่มีการขับเคลื่อนไปถึงไหนอย่างไรแล้วเราในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรเราต้องทำอะไรบ้างคะกับโครงการนี้ในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรนะครับไทยนิยมยั่งยืนที่มีเมนูเยอะมากเลยเมนูอาชีพเห็นแบบอาชีพมากเลยในสองแผ่นหน้านะในสองแผ่นหน้านี้แผ่นหน้าแรกในเรื่องของปรับโครงสร้างอะไรต่างๆการผลิตนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หน่วยกำลังดำเนินการอยู่มีเมนูของเกษตรจังหวัดของเกษตรจังหวัดอย่างเดียวนะครับ85เมนูในเรื่องค่ะโอ้เยอะแยะมากกำลังกับเพื่อนกันอยู่ในส่วนที่ได้รับงบประมาณมาบางส่วนแล้วตามประกาศของปรบ.งบประมาณในเรื่องของไทยนิยมยั่งยืนนะครับในแผนงานที่2ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรไม่ขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีเกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารธกส.กับออมสินลงไปเก็บข้อมูลแล้วส่งให้ทางการก็ส่งต่อข้อมูลตรงนี้นะครับภาพรวมจังหวัดของเราก็ท่าน
ปลัดจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นภาพรวมใหญ่อยู่ตรงนี้เป็นการฝึกทักษะให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เขามีความต้องการในส่วนของกระทรวงเกษตรเราไม่น้อยทีเดียวเลยนะครับทั่วประเทศไม่น้อยแต่ในของจังหวัดตรังนี่มันมาเป็นล็อตๆคุณยศสปอร์ครับล็อตที่1มาชุดที่1รวมชุดที่2ตามมาอีกก็ประมาณ2,950รายของเราประมาณนั้นนะครับที่มีความต้องการฝึกอบรมด้านอาชีพการเกษตรนะครับตอนนี้เราก็ได้ดึงเอาข้อมูลตรงนั้นได้ดูความต้องการของพี่น้องเกษตรกรที่เขาต้องการเพื่อจะฝึกอบรมทักษะอาชีพให้เขาแต่ละหน่วยฝึกอบรมนี้ด้านประมงด้านบริษัทด้านเกษตรของผมนี่รับผิดชอบยกตัวอย่างว่าของผมรับผิดชอบในเรื่องของการฝึกอบรมกระทรวงให้เป้าหมายมาจำนวน200รายนะครับเราก็มาดูว่า200รายนี้มีใครบ้างในจำนวนนี้ก็มาประชุมกันเราเรียกว่าประชุม COO หรือคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ปัญหาภาคการเกษตรของเรามาแบ่งกันใน 2,950 รายให้กับหน่วยนะครับว่าของใครเท่าไหร่ไปสำรวจเป้าหมายความต้องการของพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแห่งรัฐไว้ตรงนี้ในส่วนที่มีความต้องการฝึกอบรมทางด้านการเกษตรก็ได้แยกกันแต่ละหน่วยเรียบร้อยแล้วในชุดที่1ชุดที่2นะครับก็ส่งขึ้นกลับไปในส่วนของกระทรวงและก็กรมต่างๆนะครับเราจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะเพราะว่าเกษตรกรมีความต้องการเยอะแต่เราได้รับการจัดสรรมาว่าต้องอบรมใน200เนี่ยเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้มันกระจายครอบคลุมทั้ง10อำเภอคณะกรรมการ COO เลยต้องมาประชุมกันเครียดเลยค่ะผมนี่200ยกอย่างว่าได้มาที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร4วัน3คืนนะครับต้องเข้าอบรมต่อเนื่อง4วัน3คืนให้เป้าหมายมา200คนเป้าหมายจากกระทรวงมาแล้วนะตรงนี้แต่ความต้องการของพี่น้องเกษตรกรที่เราดูนะครับจำนวนทั้งหมด289ประมาณนั้น285เราก็ต้องเลือกในส่วนหนึ่ง200คนมาเป็นเป้าหมายหลักก่อนนะครับเชิญมาแล้วก็ได้กำหนดหลักสูตรกำหนดตารางในเรื่องของวันเวลานอนที่จะฝึกอบรมแล้วก็เชิญบุคคลนั้นเข้ามาร่วมฝึกอบรมใน200คนนี้เราจัดทีเดียวไม่ได้แน่เลยไม่ได้เพราะว่าสถานที่มันไม่สามารถรองรับได้แบ่งเป็นกี่รุ่นอ่ะรุ่นละ50คนรุ่นละ50คน4รุ่นค่ะรุ่นละ50คนตรงนี้ก็เริ่มปลายเดือนมิถุนายนนะครับก็ทำยังไงให้จบส่วนที่ยังเหลืออยู่อีกก็ต้องของบประมาณเพิ่มเติมไปที่กระทรวงนะครับตรงนี้ก็ส่งรายละเอียดขึ้นไปจำนวนแล้วตอนนี้ก็กำลังมีชุดที่3มาอีกแล้วครับเพิ่มเติมมาอีกข้อมูลตรงนี้ความหมุนเวียนในเรื่องของข้อมูลนะครับก็ต้องดำเนินการต่ออย่างไรเราก็เดินหน้าค่ะ ร่วมกันขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืนนะคะกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราจะได้ติดตามผลความสำเร็จนะคะของโครงการนี้แล้วก็โครงการอื่นๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันต่อไปและจะได้นำมารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันต่อนะคะวันนี้เสียดายค่ะเวลาหมดแล้วค่ะเราคงจะต้องล่ำลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณท่านหัวหน้าบุญเจือสมทิพย์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังนะคะวันนี้ท่านมาเราได้หลายประเด็นเลยทีเดียวแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังข่าว 9:00 น.วันนี้สวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ในเวลา 9:10 น.ถึง 11:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net